ก็วันนี้ครับมาบุกมวยเด็กจังหวัดสุรินทร์ตำบลทุ่งมนนะครับงานรำลึกหลวงปู่ริมนี่ก็มวยหลานเจ้าสิริมงคลนะครับผมมาดูนะบรรยากาศสนุกครับสนุกครับแน่นอนครับแน่นอนครับนวมสิริมงคลหนักไหมมาสิริมนี่ครับลูกชายก็ต่อยสองคนทั้งหลานและมวยครับแล้วก็แฟนวันนี้มาชกครับกังวานน้อยอันเอกนะครับผมมาดูบรรยากาศคึกคักครับคึกคักก็นานๆจะมาดูทีนะครับผมก็นานๆผมจะได้มีเวลามาดูมวยภูธรทีครับผมว่าบรรยากาศคึกคักมากครับผมนี่ครับบรรยากาศมวยอยู่เต็มวัดหมดเลยครับเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศในเวทีครับบรรยากาศงานมวยภูธรนะครับคนดูเยอะอยู่พบกับมวยคู่ในรายการคู่แรกครับแดงมาจากกทม.กรุงเทพมหานครนี่ซึ่งก็ทางมวยพีเกียร์แสนชัยมวยไทยก็ชกบอลแชมเปี้ยนชิพสุดยอดมากครับฝ่ายมวยของเสี่ยเอกของซอเอ็นบอลชายนี่ก็ค่าตัว6ล้านต่อยได้8ล้านต่อยได้ถึง10ล้านบอลแชมเปี้ยนชิพมอบมวยมาช่วยนะครับจำนวน4คนด้วยกันนะครับต่อยมวย PK แสนชัยมวยไทยอยู่ทางด้านมุมแดงครับส่วนนั้นก็ป้องเด้งสอสุจิมวิทย์นะครับทีมมาจากพนมดงรักนะครับทีมมาของคุณสันติสุจิมวิทย์ของคุณกบคุณไกรสุจิมวิทย์ขอบคุณท่านพรชัยเจริญพรครับนายกอบจ.สุรินทร์มอบมวยของทีมมาประกอบพรสิริมาช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกันท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดูกำลังน้อยเลยครับวันนี้มวยวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับกรรมการจุดจังหวะเหมือนกันด้วยมวยยังเหลือเยอะนะครับแฟนๆท่านใดยังไม่มีก็ติดต่อรับฟรีนะครับอยู่ข้างๆรถผู้ใหญ่นี้นะครับบริการทีมงานของเราพิมพ์มาเยอะนะครับเตรียมลงได้เลยครับยกที่2จะมาชมกันต่อนะครับไม่ทราบว่าชำนาญเดชอสังนดินเดินทางมายังครับครูมวยทีมมาจากโคกพระนดีเมืองสริตรับจ่าเดชหนองพระองค์ครับมีมันลูกบุญมีอาวุธครับเริ่มทีขึ้นหน่อยครับยกสองนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกระแสมวยสับยกนี่เป็นที่นิยมมากครับมวยห้ายกเราก็อย่าให้นะครับอย่าให้อายมวยสับยกเพราะนั้นชกให้เต็มที่ก็ได้ยกแรกยก2ยก3นี่ต้องปล่อยของมาเลย